ธงสีเหลืองฟ้าสัญลักษณ์แห่งชาติยูเครนเริ่มชูปลิวสวายเพิ่มมากขึ้นเหนือเมืองที่เหล่าทหารสามารถขับไล่ผู้รุกรานออกไปได้สำเร็จล่าสุดกองทัพยืนยันว่าสามารถปลดปล่อยหมู่บ้านต่างๆได้มากกว่า20แห่งในเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงของวันที่12กันยายน2565ด้านชาวเมืองซาลิสนิสเนย์อ้างว่าทหารรัสเซียถอนกำลังออกไปอย่างชุลมุนด้วยรถถังและยานยนต์หุ้มเกราะระหว่างที่กองทัพยูเครนเข้าพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่ยึดครองมาได้ก็พบว่ามีทหารยูเครนพากันชักธงชาติเหนืออาคารที่ได้รับความเสียหายบางก็เหยียบย่ำทำลายธงรัสเซียบางส่วนตรวจสอบซากพาหนะของศัตรูปลดชนวนทุ่นระเบิดและกระสุนตามพื้นที่และไล่ค้นหาฐานรัสเซียที่ยังซ่อนตัวอยู่ขณะที่มีรายงานอ้างว่ามีกำลังพลรัสเซียยอมจำนนต่อยูเครนจำนวนมากจนไม่เหลือพื้นที่รองรับเฉลยศึกเหล่านั้นโดยโอเล็กซีอาร์เรสโซวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดียืนยันว่าจะนำเฉลยศึกไปแลกตัวกับฐานยูเครนที่ถูกรัสเซียควบคุมตัวไว้ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวหาฐานรัสเซียไล่เผาทำลายเอกสารและซุกซ่อนศพเพื่อปิดบังเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพื้นที่ต่างๆอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่พลิกผันเช่นนี้ก็สร้างความยินดีให้กับยูเครนโดยเฉพาะที่เมืองคาคีฟที่สามารถกู้คืนไฟฟ้าและประปามาได้แล้วถึง 80% หลังถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานส่วนในฝั่งรัสเซียแม้ว่ากระทรวงกลาโหมจะอ้างว่าถอนทัพเพื่อจัดวางกำลังใหม่ในแคว้นโดเนตส์แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อความล้มเหลวของรัฐบาลทั้งการระดมกำลังอย่างจำกัดและมาตรการที่ใช้ต่อยูเครนก็ยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆบางส่วนโจมตีผู้ที่ปั้นเรื่องโน้มน้าวให้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีเชื่อจนก่อปฏิบัติการทั้งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะชนะด้วยทรัพยากรและวิถีสงครามแบบอาณานิคมโดยล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพยูเครนรุกคืบมาถึงเมืองรีมันศูนย์กลางการเดินรถไฟที่รัสเซียยึดครองซึ่งหากควบคุมเมืองนี้ได้ก็จะเปิดทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำซิเวอร์สกีโดเนสนั่นทำให้เดนิสปูชิลินผู้นำกลุ่มสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์ยอมรับว่ากำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่อย่างน้อยก็ยังสามารถยันข้าศึกไว้ที่เมืองนี้ได้ด้านกระทรวงกลาโหมอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียอาจสั่งถอนกำลังทั้งหมดจากพื้นที่ด้านตะวันตกของแม่น้ำออสกิลในแคว้นคาคีฟซึ่งเท่ากับทิ้งเส้นทางลำเลียงเสบียงอาวุธหลักสำหรับปฏิบัติการทางตะวันออกของยูเครนนอกจากนี้รัสเซียยังเผชิญปัญหาหากำลังสำรองไปเสริมแนวรบด้านภาคใต้อีกด้วย